เจริญธรรมยามค่ำคืนตอนนี้เราก็กลับมาพบเลยเนาะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะโอเคใช่ไหมครับโอเคใช่ไหมเราก็เมื่อก่อนก็ไม่มีศาสนาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่มีศรัทธาเหมือนกันไม่รู้จักหรอกว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเคยไปวัดเหมือนกันตอนเด็กๆก็ไปนั่งดูพระพูดนี่แหละเมื่อไหร่ท่านจะพูดจบหิวข้าวแล้วนะเนี่ยตาก็มองเมื่อไหร่จะพูดจบเนี่ยตอนนี้หิวแล้วนะคิดในใจแล้วนะ ทีนี้พอโตขึ้นมาก็พ่อกับแม่ก็พาไปทำบุญตามประเพณีเหมือนอย่างพวกเราทำนั่นแหละมีพระมาเยอะๆเข้าแถวก็ทำบางครั้งก็ขอหวยบ้างขอลาบบ้างพอไม่ได้ดังใจก็ว่าโอ้สงสัยไม่มีหรอกแล้วก็ว่าอย่างนั้นนะทีนี้พอเห็นพระสงฆ์พอเห็นครูบาอาจารย์เราก็ว่าคุยก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตอย่างนั้นอ่ะใจเห็นอย่างนั้นใจก็เลยไม่มีศรัทธา ไม่ได้สนใจเรื่องของศาสนา ทีนี้ก็ใช้ชีวิตไปจนอายุ20นั่นแหละ20 22 23มีร้านอาหารทะเลอยู่ที่เกาะลิเป๊ะก็พอที่จะมีรายได้ดูแลตัวเองได้อยู่ระดับนึงแหละนะดูแลลูกน้องอยู่หลายคนไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงสุรานะหวังว่าจะได้รู้จักกับความสุขความสบายใจอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยรู้จักเลยนะอยู่ท่ามกลางกับเพื่อนกันแบบนี้หลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวคนเดียวเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวโรงหนังโรงละครโรงสุราไปก็ความรู้สึกก็เหมือนตัวคนเดียวความรู้เรา จนวันหนึ่งเราเข้าโรงพยาบาลเราเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คิดนะว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มองไปรอบๆไอ้คนนั้นก็ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่มีใครเลยที่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็มีบางเตียงนะที่เขาลูดผ้าม่านนะก็ผ้ามาห่อเอาไปอย่างเงี้ยเวลาที่ความตายมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยใจมันสลัดทุกอย่างออกเลยเขาก็ไม่ได้อยากจะตายนะเพราะตอนกลางวันเขาก็คุยกับญาติดีๆอยู่นี่คุยกันแบบว่าถามสารทุกข์สุขดิบดีๆอยู่นี่แหละพอตกตอนเย็นมายังไม่ทันค่ำเท่าไหร่เลยเสียงลากที่มันอยู่รอบเตียงนะแกสักพักหนึ่งก่อนมันล้อมเอาผ้ามาห่อขึ้นรถเข็นไปเข้าห้องเย็นเขาก็ไม่ได้อยากจะตายนะเนาะ
เออไม่มีใครอยากจะตายเลยนี่แล้วทำไมเขาถึงตายได้ล่ะเพราะความตายไม่เคยบอกเวลาเราเลยไม่เคยบอกวันหมดอายุนะความตายนะเด็กก็ตามนะเราเห็นนะไม่มีใครพยากรณ์ได้เลยว่าคนหนุ่มจะไม่ตายทีนี้เราก็หวั่นใจอยู่ในใจว่าเดี๋ยวเราออกไปเราจะทำดีเราว่าอย่างนั้นตอนนั้นแต่คิดแต่ว่าเรา ช่วงแรกก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มีใครแบบมาเยี่ยมเยียนมาดูกันเลยมาดูแลกันบ้างเลยเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองมีภาระมีหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างทำงานถ้าเขาว่างเขาคงมาดูเราแล้วอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราได้อยู่คนเดียวนี่สิเมื่อก่อนก็ไม่คิดจะทำดีหรอกไม่เคยคิดว่าจะไปเป็นคนดีไปทำดีหรอกนะแต่พอเราจวนตัวนั่นแหละความคิดที่อยากจะทำดีมันก็เกิดขึ้นไม่ไว้ใจกับชีวิตของตัวเองนะเลยว่าเราน่าจะผลขวายทำคุณงามความดีอะไรบ้างวางแผนไว้ว่าจะไปทำดีทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้นะพอออกจากโรงพยาบาลมาไม่ถึงอาทิตย์นึงหรอกเราก็ลืมแหละความตั้งใจที่เราว่าจะทำดีแล้วก็มาคอยสังเกตดูอยู่นะว่าทำไมความคิดของเราเนี่ยมันถึงไม่น่าไว้วางใจเวลามันคิดดีมันก็คิดดีแบบพิสดารเลยนะแต่มันก็ไม่เคยลงมือทำได้จริงอย่างนี้เวลาคิดชั่วก็คิดชั่วได้อย่างพิสดารเหมือนกันนะเดี๋ยวคิดดีแล้วแต่อารมณ์แต่เวลาจะทำจริงๆมันก็มีตัวนึงมาฉุดรั้งเราอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะฆ่าคนแล้วนะวันนี้นะถือมีดแล่ปลานะเราจะฆ่าคนแล้วนะวันนี้นะมันก็มีตัวนึงมาฉุดรั้งเราอีกว่ามันไม่คุ้มหรอกเราไม่ได้มาผลของการทำอย่างเงี้ยมันทำให้เราหนีหรือว่าเราถูกจับหรือว่าเราอาจจะต้องถูกจองจำถูกจำโทษมันไม่คุ้มหรอกว่างั้นก็เลยเห็นเรื่องของความคิดเนี่ยมันจะมีมาก่อนนะความคิดเนี่ยมันแฝงอยู่ในจิตใจของพวกเราประสบการณ์ที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่แหละเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังแบบไหนเราก็จะเชื่อแบบนั้นอย่างพวกเราเราก็จะได้เห็นสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็คิดอย่างนั้นนะว่าถ้าเกิดว่าเราบวชสมัยนู้นก่อนที่ยังไม่ได้เจอครูบาอาจารย์เราก็น่าจะประมาณนี้แหละให้พรเสร็จเอาไฟเอาน้ำมนต์มานะแล้วก็ทำบุญสืบชะตาเคยเห็นอย่างนั้นคือว่าหน้าที่พระมีแค่นั้นเหรอนะแต่พอเราได้ศึกษามันคนละเรื่องกับที่เราเคยเห็นเลยทีนี้นะคนละเรื่องเลยเรื่องพิธีนี้ไม่มีเลยนะเรื่องของพิธีกรรมพิธีการเนี่ยไม่มีเลยพิธีกรรมเนี่ยเป็นของพราหมณ์พุทธเนี่ยเป็นเรื่องของการออกการออกจากทุกข์ส่วนเรื่องพิธีเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นโทษนะเราที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ว่าเป็นโทษทั้งหมดนะคือพิธีเนี่ยมีไว้สำหรับให้พวกเราแบบเป็นจุดเริ่มต้นนะคือการรวมตัวกันเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นนะ เริ่มต้นพร้อมกันต่างคนต่างมาแล้วก็มาเริ่มต้นพร้อมกันเป็นแหล่งของความสามัคคีนี่คือข้อดีของการทำพิธีนะมาเริ่มต้นพร้อมกันทำกิจกรรมพร้อมกันรวมตัวกันเข้ามานะเป็นการโฮมกันเข้ามานะเรื่องของพิธีนะแต่ทุกวันนี้เราเอาพิธีเป็นที่ตั้งเลยทีนี้จนเรามองข้ามว่าจุดประสงค์หลักของการทำบุญคืออะไรนะจุดประสงค์หลักของการทำบุญคืออะไรนะเวลาคนเราจะตายมันไม่ได้เลือกทิศนะว่าใส่เสื้อสีขาวจะไม่ตายอย่างเงี้ยหันหน้าไปทางไหนมันก็ตายเหมือนเดิมแต่เวลาที่เราจะทำความดีเนี่ยเราต้องรอวันเห็นไหมรอวันรอเวลารอเลิกนะงามยามดีแต่เวลาตายไม่เคยเลือกสีเสื้อไม่เคยเลือกทิศไม่เคยเลือกเพศไม่เคยเลือกวัยเลยแต่ว่าเรากับรอวันเวลาอย่างเงี้ยรอเลิกรอวันเวลาน ั่นแหละคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถึงจะรู้สึกตัวแล้วก็จะเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เนี่ยงดงามทั้งเบื้องต้น
นะท่ามกลางและที่สุดจริงๆแต่สำหรับคนที่มีกำลังสติปัญญาระดับหนึ่งเท่านั้นนะถ้าเราไม่มีกำลังสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศประเสริฐขนาดไหนเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณของพระสัทธรรมเนี่ยเลิศเลอประเสริฐขนาดไหนเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณของพระสงฆ์เนี่ยมีความสำคัญในการเกื้อกูลต่อการรักษาคำสอนเนี่ยเลิศเลอขนาดไหนถ้าเราไม่มีกำลังสติปัญญาเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยถึงคุณของรัตนตรัยไม่มีทางรู้ได้เลยนะ แต่ก็บังคับกันไม่ได้อีกนะเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะใครจะพูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีใครจะพูดดีขนาดไหนก็ตามก็ธรรมดาก็คือก็ยังไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือสิ่งนี้มันบังคับกันไม่ได้ท่านอุปมาไว้เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวที่อยู่เนื้อน้ำอุคติตันยูคือผู้ที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาระดับหนึ่งซ้ำเป็นสัมมาทิฏฐิจะเสมือนกับดอกบัวที่อยู่บนน้ำเพียงได้รับแสงแดดแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยต้องแสงแดดของดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็แสงมากระทบดอกบัวก็สามารถเบ่งบานได้เลยจะเรียกว่าอุคติตันยูนะ วิปจิตตันยูคือดอกบัวที่อยู่ปิ่มๆน้ำดอกบัวขึ้นมาคือคนที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาระดับปานกลางนะเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนก็น้อมไปพิจารณาตามกำลังสติปัญญาของตนก็จะเบ่งบานได้ในวันต่อๆไปโดยแสงแดดก็ได้เห็นอยู่บ้างเห็นบ้างนิดๆก็ใครควรแต่ตองตามกำลังสติปัญญาก็จะเบี่ยงบานได้ในวัน ต่อไปนะเนื้อยะบุคคลดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำมีน้ำอยู่นี่ดอกบัวอยู่ใต้น้ำนะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำนี่คือเนื้อยะบุคคลคือผู้ที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาน้อยแต่มีสัมมาทิฏฐิอยู่นะก็คือเห็นแสงอยู่ลางๆอยู่เห็นแสงอยู่เรือนๆลางๆอยู่เป็นผู้ที่ขนขวายตามโอวาทคำสั่งสอนแม้จะมีกำลังสติสมาธิปัญญาน้อยแต่ขนขวายตามโอวาทคำสั่งสอนคือทยานจะไปหาแสงแดดของพระอาทิตย์อยากจะเบ่งบานนะตรงเนี้ยถ้าเรียกว่าเนยยะบุคคลจะสามารถเบ่งบานได้ในสักวันหนึ่งจะสามารถเบ่งบานได้ในวันต่อๆไปในวันต่อๆไปถ้าเราขนขวายอยู่นะ ส่วนปัทภปรมะคือดอกบัวที่อยู่ในโคลนนะก็เมาอยู่ในโลกกระทำนะเมาในทรัพย์เมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะนุ่มเบาแข็งอ่อนเมาเพลินหลงติดอยู่นะแม้พระอาทิตย์จะเกิดขึ้นจนจะเที่ยงวันอยู่แล้วนะเนี่ยนะก็ไม่รู้ได้เลยว่าพระอาทิตย์ขึ้นเพราะมันมืดนะถ้าท่านเปรียบไว้ว่าศาสนาของพระองค์เนี่ยมีถึง 5,000 ปีของเราเนี่ย 2,560 กว่าปีเศษๆเนี่ยถ้าจะเปรียบช่วงเวลาก็เหมือนกับว่าตะวันคล้อยบ่ายแล้วช่วงนี้นะ 2,500 ก็คือมันครึ่งหนึ่งละตะวันเริ่มคล้อยบ่ายแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่ตะวันกำลังจะตกดินอยู่แล้วเห็นไหมในช่วงเวลาแห่งช่วงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยบางคนก็เห็นแสงแดดก็โอ้เบ่งบานสุดยอดเลยธรรมะของพระเจ้าสามารถนำพาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นคุณงามความดีที่ทำให้ใจเราแบบอบอุ่นอย่างเงี้ยคนที่พอเห็นก็มีคนที่ไม่เห็นคนที่ไม่รู้จักก็มีแต่ถ้าจะสะท้อนตอนนี้ตะวันเริ่มคล้อยบ่ายแล้วเริ่มคล้อยไปแล้วที่2560เริ่มคล้อยบ่ายแล้วพวกเราก็จะค่อยๆดับรับลิบหลีลงไปนะนี่เองดอกบัวที่มันต่างกัน ท่านก็ขนขวายตามศักยภาพแหละแล้วแต่
กำลังสติปัญญาของดอกบัวจะสามารถรองรับได้อันนี้ก็บังคับกันไม่ได้อีกมันแล้วแต่ความพร้อมด้วยนะแล้วแต่ความพร้อมของตัวบุคคลถ้าไม่มีกำลังสติเราถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยเป็นของสูงนะคือจะให้คนอย่างพวกเราจะให้คนที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยไม่มีทางได้เลยที่จะเรียนรู้สิ่งนี้นะไม่มีความอดทนความรับผิดชอบความเสียสละนะเป็นผู้ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวนะไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยอย่างเงี้ยจะมารู้เรื่องเนี้ยยากนะมันเป็นไปไม่ได้นะคนมืดก็คือคนมืดนะคนสว่างเนี่ยจะเหมือนกับคนที่แบบเปิดไฟสว่างนะสามารถชี้บอกทางให้แก่คนลงทางได้นะบอกทางได้เลยว่านี่ต้องไปทางนั้นทางนี้เหมือนกับบุรุษที่ยืนอยู่บนยอดเขานะจะมองไปทางทิศไหนก็รู้นะทางนี้ไปทางไหนทางนั้นไปทางไหนนะพวกเราก็เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงตีนเขานะเห็นว่าท่านอยู่ด้านบนยอดเขาก็จะขนขวายไปดูอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างตรงนู้นจะสุขสบายกันเหมือนอย่างเราไหมอย่างเงี้ยขนขวายตามโอวาทคำสอนตามพระองค์ไปทุกฝีก้าวนะแต่ไม่ได้ตามไปถึงประเทศอินเดียนะนะตามไปทางแห่งมรรคนะทางแห่งมรรคก็คือสติสมาธิปัญญานะท่านชี้ลงมาตรงนี้นะชี้ลงมาสู่ใจตนนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานของใจที่ดีเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะที่เราจะสามารถรองรับพระสัทธรรมได้ไม่มีทางเลยเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของสูงมากนะเป็นที่สักการะของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นพวกเราไหมเห็นพระราชาไหมทุกคนเนี่ยสักการะเห็นเทวดาไหมเราเป็นที่สักการะบูชาของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะพระสัทธรรมที่พระองค์ตัดเนี่ยล้วนแล้วแต่เกื้อกูลประโยชน์ให้สรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะชี้ไปให้ไปสุขติสุขโตล้วนแต่ชี้ไปทางนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทีนี้เหมือนพวกเราทุกข์อยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราไม่ทุกข์อย่างเงี้ยมันขัดแย้งกันไหมล่ะชีวิตทุกข์อยู่นะหิวก็หิวนะร้อนก็ร้อนนะหิวก็หิวร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนะมืดก็มืดนะอย่างเงี้ยไม่เคยวางใจลงกับสิ่งใดได้เลยในชีวิตเนี้ยเราจะวางใจลงกับสิ่งใดได้บ้างเดี๋ยวเราแต่งงานก็คงจะดีว่าอย่างนั้นเนาะพอแต่งงานแล้วแต่งมาทำไมวะเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะดีเลยเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีพอมีลูกแล้วเฮ้ยไม่เห็นว่ามันจะดีเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีทรัพย์ก็คงจะดีเถอะเอ้าก้มหน้าก้มตาพอมีทรัพย์แล้วก็ยังกังวลใจอยู่เดี๋ยวมียศก็คงจะดีคนมียศก็กลัวอยู่มีอะไรก็ไม่เคยดีสักอย่างเลยแล้วก็อยู่ด้วยความกังวลแล้วก็ต้องคอยหลอกตัวเองว่าเรามีความสุขฉันนี่แหละมีความสุขว่างั้นยิ้มให้เพื่อนนะแต่ใครจะรู้ข้างในใจมันทุกข์แสนสาหัสนะความจริงของใจปรากฏมีแต่ความกังวลนะกังวลกับวันพรุ่งนี้ความไม่แน่นอนนะกังวลว่าเขาจะไม่รักเรานะมีแต่ความกังวลหวาดกลัวนะมีอะไรก็ไม่เคยวางใจเลยได้เลยอย่างเงี้ยนี่แหละที่เราพูดมานี่คือประสบการณ์ของเราเองนี่แหละทุกข์มากมีทรัพย์ก็เหมือนเดิมนะไม่เคยจะหวังพึ่งอะไรได้จริงเลยแต่พอเราได้มีโอกาสบวชนี่แหละนะเราถึงรู้ว่าโอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านชี้นะบอกเราไว้เนี่ยเป็นหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ทำไมพวกเราที่โตมาก่อนทำไมไม่เห็นเพราะว่าท่านก็บอกหมดแล้วนะการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นเครื่องปิดกั้นความทุกข์ในใจนะการให้ทานนะความรักษาศีลคือความรับผิดชอบนะอ
แต่คนที่เห็นก็มีอยู่หรอกนะไม่ได้ว่าไม่เห็นทั้งหมดนะเพราะว่าองค์ที่ท่านเห็นก็มีอยู่เป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพุทธเจ้าก็มีอยู่นะพอเรามองย้อนเข้ามาโอ้เนาะทำไมคนเราถึงไม่รู้จากสิ่งที่เมื่อก่อนทำไมเราไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้มีค่าอย่างเงี้ยเพิ่งมารู้ตัวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์อย่างเงี้ยมันเหมือนกับคนไม่ปกติเลยนะมันกลับย้อนสอนเลยกับทางที่เราเคยเดินเมื่อก่อนไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพระคิดไม่ออกว่าจะไปอยู่ยังไงมีคำถามละมีคำถามครับอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเป็นบัวเหล่าไหนอาจารย์ไม่ต้องรู้หรอกว่าเป็นบัวเหล่าไหนรู้แต่ว่าเราลองรับกับสิ่งที่เราสามารถเปิดใจในการศึกษาได้หรือเปล่าเราไม่ต้องสนใจว่าเราคือบัวเหล่าไหนหรอกนะแค่เราสำรวจดูตัวเองว่าเราเนี่ยเปิดใจในการศึกษาได้หรือเปล่านะเหมือนกับเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยถ้าเราฟังธรรมว่าเรารู้กว่าอย่างเงี้ยมันจะมีความขัดแย้งอยู่ในใจเรานะเรารู้กว่าเราเหนือกว่าเราดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใจเรามันมีอคติเนี่ยเราจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราวางใจไว้กลางๆไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะเขาเปิดใจในการศึกษาตามสิ่งที่ท่านจะพูดอย่างเงี้ยใจก็จะเกื้อกูลในการเรียนรู้เองไม่ต้องถามหาชื่อว่างั้นเถอะนะเปิดใจศึกษาเราจะรู้เองว่ามันจะค่อยๆรู้ไปเองของมันเองนั่นแหละนอกจากการออกบวชแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เดินตามมรรคไงเดินตามมรรคนั่นแหละหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะเดินตามมรรคมรรคประกอบด้วยองค์ทั้ง8นะสัมมาทิฏฐิก็คือการปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงนะคือมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบคือเปิดใจในการศึกษาด้วยความปราศจากอคตินั่นเองนะเมื่อไรที่ใจเราไม่มีอคติเราจะเรียนรู้ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเปิดใจในการศึกษาตามความจริงที่ปรากฏนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะก็คือดำริชอบนี่คือภาษานะก็คือเป้าหมายนั่นเองหรือว่าโฟกัสที่เรามองไว้เป็นไปเพื่อนะเราเนี่ยฟังธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อนะเพื่อแก้ความเห็นผิดเห็นไหมคือถ้าเราตั้งไว้ชอบมันจะแก้ความทุกข์ในใจได้นะเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะกับเจรจาชอบไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่ดูหมิ่นนะไม่โอ้อวดไม่อยากเอาชนะพูดจาด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะสิ่งเนี้ยหวังเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันเรียกว่าสัมมาวาจาเรียกว่าสัมมาวาจานะสัมมากัมมันตะก็เป็นผู้ที่ซื่อตรงไม่มีที่ลับที่แจ้งนะไม่ใช่ว่าต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังทำอย่างหนึ่งนะอันนั้นเป็นเรื่องของคนเจ้ามายานะเดินทางนี้ไม่ได้ต้องเป็นคนที่ซื่อตรงไม่มีต่อหน้าไม่มีรับหลังตรงไปตรงมาเลยนะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพสุจริตนะไม่ต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกพกลมนะไม่ได้ทำผิดทำนองของทำผิดกฎหมายได้มาด้วยความบริสุทธิ์สัมมาวายามะขนขวายชอบนะขนขวายในการละบาปอกุศลที่ตนเคยทำผิดพลาดเราจะรู้ว่าเราเคยเข้าใจผิดเราเคยพูดผิดเราเคยทำผิดคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเคยทำผิดนะคือเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะ คนเนี้ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วส่วนคนที่เข้าใจว่าตัวเองนั่นดีแล้วให้รู้ตัวไว้เลยคนนั้นแหละมันชั่วนะคนที่ว่าตัวเองดีแล้วเนี่ยนะเพราะมันจะประมาทในกรรมนะตัวเนี้ยเราจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนที่เข้าใจตัวเองดีแล้วนั่นแหละคือคนที่ประมาทนั่นเป็นคนที่ชั่วนะส่วนคนที่รู้ว่าตัวเองแบบมีความผิดพลาดได้ทำผิดก็จะไม่ประมาทจะระวังความคิดตัวเองสิ่งเนี้ยระวังความคิดตัวเองอยู่นะสัมมาสติคือความระลึกชอบในปัจจุบันนะเพราะสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์ก็คือใจมันไหลไปตามกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะ
ถ้าเราระลึกในปัจจุบันไม่ได้ก็จะไหลไปในเรื่องของอดีตใจเราที่มันติดอยู่ในอดีตก็จะทุกข์อยู่ในกรรมเก่าๆของตัวเองใจที่มันวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยคือใจเราไปติดอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใจไปเกี่ยวข้องอยู่กับคนอื่นว่าเขาจะรักเราเขาจะชอบเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เขายอมรับเราอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกทางทุกวิถีทางนะกังวลใจอยู่อย่างนั้นสัมมาสมาธิคือความเป็นกลางนะสัมมาสติก็คือมหาสติปัฏฐาน4รู้มีสติระลึกรู้ในกายนะรู้ในกายรู้ทันอารมณ์นะรู้ทันความคิดนะรู้ทันอาการที่เกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้นะสัมมาสมาธิคือความเป็นกลางนั่นแหละนะใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นกลางนะเมื่อไรที่มรรคประกอบด้วยองค์8สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยความจริงจะปรากฏนะปัญญาที่นำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์จะปรากฏขึ้นในองค์แห่งมรรคนี่เองนะ อาจารย์ครับเหมือนตอนเนี้ยมันเป็นหน้ากฐินนะครับอาจารย์แล้วพอคราวเนี้ยก็จะมีเหมือนความเชื่ออย่างนึงอาจารย์ว่าพออะไรทําบุญเยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนหน้ากฐินเนี่ยจะมีอุบัติเหตุคนตายอย่างเงี้ยอยากให้อาจารย์แบบว่าชี้แนะนําไอ้ความเชื่อความคิดอย่างงี้ให้หน่อยครับหมายถึงยังไงแล้วไม่เข้าใจแบบว่าพอทําบุญกฐินเนี่ยอาจารย์ทําบุญเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะต้องแบบเหมือนจะมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยอาจารย์ ใช่ไหมล่ะจะมีคนตายคนอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อยังไงครับอาจารย์มันก็แล้วแต่คนจะคิดไปนั่นแหละนะแต่เรื่องความตายเนี่ยมันไม่เป็นบุญมันก็ตายไม่ได้มีหน้าบุญมันก็ตายเหมือนกันมันไม่ได้มีเฉพาะงานบุญอย่างเดียวหรอกมันตายทุกวันนะครับนั่นแหละแต่ความเชื่อคนก็เข้าไปนั่นแหละเชื่อคนเข้าไปสอดแทรกไป มันแล้วแต่ความเชื่อสิ่งแล้วเนี่ยแต่ความเชื่อแล้วความเชื่อมันก็บังคับกันไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะตายท่าไหนน่ะสิปัญหานี่แหละตายไม่กลัวกลัวท่าไม่สวยเขาว่าอย่างนั้น ตายไม่กลัวล็อกกลัวท่าไม่สวยโว้ยทำมันเลือกท่าตายได้เนาะนี่ท่านั่งสมาธิตายเท่มากเลยตายเท่เลยใช่ แต่ว่าไปตายอยู่ข้างร้านเหล้าเนี่ยโอ้โหน่าสมเพชมากโดนรถชนตายอย่างเงี้ยเมาอย่างเงี้ยโดนวัยรุ่นแทงตายเนี่ยโง่มากไม่ยอมอยู่บ้านลูกฉันเป็นคนดีแล้วพอคราวนี้อาจารย์พอหน้ากฐินเนี้ยกฐินนี้มันเป็นบุญพิเศษอย่างหนึ่งไหมครับอาจารย์มันไม่มีความพิเศษหรอกบุญนะบุญไม่ได้ทำให้เป็นความพิเศษหรอกนะเราทำบุญก็เราทำลายภพชาติเนาะถ้าพูดถึงในแง่ของการออกจากทุกข์นะถ้าเราคือในความพิเศษนั่นน่ะในความพิเศษเนี้ยก็คือเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานสำหรับพระที่จำพรรษานี่คือความพิเศษของกฐินเป็นสังฆทานคือไม่ได้เจาะจงนะแล้วก็ในช่วงแค่ช่วงเวลาเนี้ยมันจำกัดในช่วงเวลาเดี๋ยวท่านก็จะไปทางนั้นทางนี้ในช่วงกฐินจำพรรษาแล้วใช่แต่ว่าการทำบุญมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราจะไปให้ความสำคัญในเรื่องของความพิเศษอ่ะถ้าพิเศษมากกว่าบุญเนี่ยเขาว่าการให้ทานอย่างเงี้ยเพราะว่ากฐินทานก็เป็นเรื่องของทานใช่ไหมล่ะเห็นไหมเราจะทำทานสัก100ครั้งอย่างเงี้ยที่ท่านเปรียบเทียบไว้นะครับสู้กับรักษาศีลพรหมจรรย์เนี่ย1ครั้งอย่างเงี้ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเห็นไหมอันนี้สงรักษาศีลเนี่ยรักษาศีล100ปีอย่างเงี้ยกับภาวนาให้จิตรู้จักความสงบในขณะเดียวเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะอันนี้คือลำดับของลำดับของอานิสงส์ของบุญนะแต่เรื่องของกฐินมันก็อย่างที่ว่าแหละความเชื่ออีกนั่นแหละความเชื่อศรัทธาของเรานะไม่ได้เราไม่ได้โทษว่ามันเป็นโทษนะคือมันก็ดีให้ความสำคัญในการทำบุญเนี่ยดีมากเลยแหละแต่ถ้าจะเอาถึงอานิสงส์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าไปนะ
รักษาศีลรักษาสติของเราจนถึงภาวนาอย่างเงี้ยมันก็จะยอดเยี่ยมไปอีกแต่ก็เกื้อกูลกันมาอีกอย่างเงี้ยตัวนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจครับมันเป็นช่วงที่เราแบบได้มีโอกาสทำกับพระที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยได้อานิสงส์ท่านได้อานิสงส์กฐินอย่างเงี้ยเอาผ้าไปถวายไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วเราขอนะเหนียวไหมไม่ใช่ว่าเราจะไปทำบุญแล้วเราจะเอาให้ได้สวรรค์นะให้ได้หวยอย่างเงี้ยเราสละออกเราทำเพื่อที่เราจะทำลายตัวตนการไปวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินไปให้ไปซื้อเอานะไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยนะบางคนเนี่ยไปวัดเนี่ยไปขัดห้องน้ำเพราะว่าเป็นคนเจ้าทิฏฐิสำคัญตัวว่างั้นเถอะเราแบบโอ้เก่งกว่าเพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าอยากทำบุญเข้าห้องน้ำขัดห้องน้ำไปทำให้คนอื่นรับใช้คนอื่นเนี่ยคือการทำลายตัวตนนะการทำลายตัวตนนั่นแหละคือบุญเห็นไหมอันนี้ทำไปก็มีพองใหญ่ขึ้นนะเราทำบุญพองใหญ่ขึ้นเอ๊ะมันเป็นบุญแบบไหนไม่รู้บุญแบบคนบ้ายอก็มีนะทำแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ยิ่งเสริมอัตตาเสริมทิฏฐิเสริมมานะโอ้ยถ้าว่าจะให้ได้บุญเนี่ยเราทำให้คนอื่นได้หรือเปล่าเราทำเพื่อคนอื่นได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมแค่ล้างห้องน้ำเฉยๆเนี่ยก็ทำลายความเป็นตัวตนแล้วนะเห็นไหมล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์เห็นไหมเคยเห็นไหมล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์ทำลายตัวตนน้อมตนทำลายอัตตาตัวตนแค่นี้มันเป็นบุญแล้วนะ ไม่ได้เอาตังค์ซื้อเอาเลย เห็นไหม ไม่งั้นเราก็ไม่ได้บุญกับเขาสักทีตัวเนาะ ไม่มีตังค์นะ เราก็ไม่ได้ไปสวรรค์กับเขาตัวเนาะไม่ได้ ใช่ไหมเงินน้อยกว่าเขาเด้แต่ว่ามันคนละเรื่องกันเลยกับบุญที่ว่าเนี่ยมันบุญที่ว่าเนี่ยคือการทำลายอัตตาทำลายตัวตนทำลายภพตัวเนี้ยทำเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างเงี้ยเราทำเนี่ยเราทำกฐินอย่างพวกเราทำกฐินเนี่ยนะทำเกื้อกูลสงเคราะห์เสนาสนะบุรณะเห็นไหมเป็นสถานที่ประชุมของเรานักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างเงี้ยประโยชน์เห็นประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ตามกำลังมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นสมัยนั้นท่านทำแค่เข็มกับได้ร้อยใช่ใช่เข็มเล่มเดียวอานิสงส์เพิ่มมากกว่าเราทำบุญ5บาทด้วยซ้ำนะเนี่ยเห็นไหมประกอบด้วยศรัทธาของที่ได้มาบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นาบุญบริสุทธิ์อะไรเนี่ยแต่พอคราวนี้อาจารย์บางคนเนี่ยถ้าพูดถึงบุญนะอาจารย์ก็คือว่าเข้าใจว่าเอาเงินเนี่ยแหละไปหยอดตู้ที่วัดอย่างเดียวเลย ส่วนใหญ่นะอาจารย์บางคนไม่มีความรู้จริงๆอ่ะบุญคือต้องเป็นแบบนี้อาจารย์ อาจารย์ลองอธิบายคำว่าทำยังไงเราถึงจะได้บุญจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงคำว่ากุศลที่มันเกี่ยวเนื่องขึ้นมาด้วยครับอาจารย์ เพราะว่าบางคนไม่รู้จักบุญจริงๆนะนึกออกก็คือว่าเอ้ยต้องเอาเงินไปใส่ตู้ทำสังฆทานเข้าวัดแค่นั้นเลยอาจารย์เราทำบุญกับที่บ้านก็ได้เอาเงินให้แม่เนี่ยทดแทนคุณของบิดามารดาเนี่ยนี่ก็เป็นบุญคนที่มีบุญจะมีความภูมิใจรสชาติของบุญนะเขาจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเขาจะมีความหนักแน่นอาจหารตั้งมั่นอยู่คนที่มีความภูมิใจที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมนั่นแหละคนมีบุญเฉยแต่คนไม่มีบุญเป็นยังไงแค่ใบไม้ร่วงก็ว่าเขาด่าตัวเองมันหวั่นไหวต่อโลกธรรมเนี่ยคือความต่างของคนมีและไม่มีนะส่วนกุศลคือความฉลาดทางจิตฉลาดในการรู้ว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนเป็นโทษรู้ว่าอะไรเป็นโทษก็ละสิ่งนั้นอะไรเป็นประโยชน์ก็ขนขวายสร้างสิ่งนั้นคนที่มีปัญญาก็เลยขนขวายในการให้ทานรักษาศีลเห็นไหมขนขวายในการรักษาศีลขนขวายในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประกอบบุญกุศลให้ถึงพร้อมสิ่งเนี้ย อย่างแล้วก็พอคราวนี้อาจารย์บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าต้องพระให้พรก่อนอาจารย์ถึงจะดีอย่างเงี้ยอาจารย์นึกออกไหมครับ บางคนก็เวลากวดน้ำเนี่ยเฮ้ยบางทีเราทำบุญไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยกวดน้ำเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราจะไม่ได้บุญหรือเปล่า แล้วก็
พระต้องให้พรเราหรือเปล่าเราถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเงี้ยครับอาจารย์บุญสำเร็จด้วยใจนั่นแหละถ้าเราทำแล้วเราปลื้มใจเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักความปลื้มใจก็เรายังทำไม่ถึงบุญยังไม่ถึงใจเราใช่ความภูมิใจภูมิคือฐานภูมิเนี่ยคือภพนั่นแหละภพคือภูมินั่นแหละก็คือใจเรานั่นแหละถ้าเกิดว่าเรายังหวังความสุขจากสิ่งอื่นอยู่นั่นก็คือยังไม่ถึงใจตนเห็นไหมถ้าเราหวังว่าท่านจะให้พรหรือท่านจะไม่ให้พรอย่างเงี้ยแต่เราตั้งหลักตั้งแต่แรกแล้วเราทำให้ท่านเนี่ยมันถึงใจตัวเองละนี่แหละคือบุญละไม่ต้องกวดน้ำก็ได้ไม่ต้องกวดน้ำก็ได้ไม่ต้องรอให้พรก็ได้ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อประเพณีธรรมเนียมเห็นไหมแต่ถ้าเราถึงด้วยใจนะถึงด้วยใจที่มันถึงฐานเนี่ยเราเคยให้ใครจนร้องไห้มั้ยให้จนสุดแล้วอ่ะให้จนสุดแล้วความปลื้มใจความเบิกบานใจล้นยังไม่ทันให้พรเลยนะบุญมันสำเร็จเร็วกว่านั้นอีกนะมันเร็วกว่าภาษาพูดอีกแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจเพราะว่ากำลังของคนที่จะรองรับสิ่งนี้มันไม่เท่ากันนะหมายความว่าคนที่ยังไม่แข็งแรงยังทำบุญแบบแกล้งทำอย่างเงี้ยท่านก็แบบให้กำลังใจกันอยู่ไม่ได้ว่าทำลายกันท่านก็ให้พรนะบางคนที่ยังไม่แข็งแรงก็กวดน้ำอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าขาดไปทั้งหมดอย่างเงี้ยเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะถึงฐานใจตนเองเขาก็อาศัยสิ่งนั้นไปก่อนเหมือนกับเด็กนั่นแหละอาศัยสิ่งอื่นก่อนอาจารย์เด็กที่ยังเดินไม่ได้เราก็อุ้มใช่ไหมตอนที่เราเป็นเด็กก็โดนอุ้มด้วยกันทุกคนพอโตแล้วก็เริ่มเดินได้เขาก็ปล่อยให้ไปแต่ทีเนี้ยรูปแบบเนี้ยก็เป็นไปในการประคองกันนั่นแหละประคองกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโตแล้วเราก็จะรู้เองทีเนี้ยเมื่อไหร่ที่จิตสำนึกของเราเติบโตแล้วเราก็จะรู้เองว่าโอ้บุญสำเร็จด้วยใจทำให้มันถึงใจตนเองนั่นแหละคือถึงบุญขอโอกาสครับในแต่ละวันมันจะมีความคิดผุดขึ้นมาตลอดเราจะแก้ด้วยวิธีใดครับเรารู้ทันมันก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะไม่ต้องไปแก้ความคิดเนาะการที่เรารู้ทันความคิดนั่นแหละก็คือสตินะแต่มันจะรู้เร็วขึ้นรู้ทันเร็วขึ้นนะความรู้น่าจะเร็วขึ้นแล้วความคิดที่มันมีกำลังก็จะหายไปเรียกว่าการเจริญสตินั่นเองตรงเนี้ยพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนไม่นั่งสมาธินอนหลับแทบจะไม่เคยฝันเลยทำไมพอนั่งสมาธินี่ฝันแทบทุกคืนเลยครับฝันแบบไหนไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเคยฟังครูบาอาจารย์พูดประเด็นเรื่องที่เราปฏิบัติทำแล้วเหมือนคนมีทรัพย์จากที่ไม่มีแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะมาทวงบุญเราเนี่ยมาทวงเราเนี่ยครับอันนี้เป็นไปได้ไหมครับเปรียบเหมือนจากตอนเราจนทำไมเขาไม่มาทวงพอเรารวยปุ๊บเจ้าหนี้มากันเพียบเลยครับมีนี่ก็มีเหมือนกันกรณีที่เราเริ่มมีบารมีนะเราง่ายๆอ่ะเมื่อก่อนเราไม่คิดจะทำดีใช่ไหมพอเราเริ่มทำดีอย่างเงี้ยคนข้างบ้านก็เอาแล้วสกัดแหละปุ๊บเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าวะนี่แหละมันจะมีมารเข้ามาสกัดการทำดีของพวกเราเราต้องทำให้มันสม่ำเสมอทำให้ต่อเนื่องจะต้องผ่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆต้องพิสูจน์ว่างั้นเถอะว่าเราดีจริงไหมนะการทำเนี้ยก็เหมือนกับการสั่งสมทรัพย์ภายในยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งหล่อล้อมด้วยเขาเรียกว่าอุปสรรคหล่อล้อมนะเหมือนเหล็กนะผ่านความร้อนนั่นแหละนะยิ่งผ่านความร้อนเท่าไหร่เหล็กยิ่งกล้าแข็งกล้าเหมือนกันจริงเนี่ยเวลาที่เราทำดีใจมันก็จะมีแสงสว่างเบิกบานรอก่อนดึงดูดทีนี้จะดึงดูดมีอุปสรรคทีนี้อุปสรรคเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาให้เราจะต้องฝ่าฟันเอาชนะไปนะนี่แหละคือทรัพย์ภายในยิ่งเราฝ่าฟันไม่ได้ยิ่งงดงามยิ่งเสริมกำลังนะกับอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์รบกวนขยายคำว่าอัปปมัญญาแบบไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะมันก็พูดยังไงล่ะมันก็พูดไม่ถูกแล้วมันไม่มีภาษาเนาะมันไม่มีประมาณน่ะมันไม่มีประมาณก็จบแล้วนะ
อินฟินิตี้ก็ได้อ่ะอินฟินิตี้ได้ไหมไม่มีไม่มีจำกัดอ่ะครับต้องไปถึงจุดนั้นเองถึงจะรู้เองใช่ใช่ใช่ไม่มีขอบเขตอ่ะมันไม่สุดครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่ได้ยอมรับอะไรสักอย่างทำไมมันยากเหลือเกินเจ้าคะยอมรับอะไรล่ะยอมรับอะไรเนาะหมายถึงว่าน่าจะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเขาเจอมาในชีวิตอย่างเงี้ยอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าการยอมรับมันก็มีหลายการยอมรับครับแต่การยอมรับความจริงนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากนะการยอมรับความจริงนะบางทีไม่มีเรื่องเราก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองอย่างเงี้ยไม่มีคนชมเราก็ชมตัวเองอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เลยยากเพราะเราคุ้นชินกับการหลอกตัวเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีใจซื่อตรงอย่างเงี้ยเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนะใจก็จะรับได้เร็วเนาะรับได้เร็วยอมรับได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วนะสิ่งเนี้ยใจที่ซื่อตรงต่อความจริงที่ผ่านมาเคยทำผิดบาปกรรมมากลัวตายไปแล้วตกอบายจะทำอย่างไรให้ปิดอบายทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงนิพพานเจ้าคะต้องถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระอริยสงฆ์แหละอย่างเนี้ยถึงจะปิดอบายได้คือทำเลยในชาตินี้แหละไม่ต้องกลัวที่ไหนแล้วเอาตอนนี้แหละปัจจุบันเลยซัดเลยมันจะมีคุณธรรมอยู่4ประการที่จะกันไม่ให้คนตกลงไปสู่อบายนะคุณธรรม4ประการเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีจาคะแล้วก็มีปัญญาคุณธรรม4ประการเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องและสรรเสริญมากภิกษุเอ๋ยท่านว่านะภิกษุเอ๋ยพวกท่านจงเที่ยวไปนะสู่บ้านเมืองสู่แคว้นนะสู่เมืองต่างๆนะแล้วก็พูดเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าทำให้ชนเหล่านั้นถึงพร้อมด้วยคุณธรรม4ประการเปรียบเสมือนกับการที่พวกเธอนั้นน่ะเอาผ้าขาวน่ะอุ้มอุจจาระปัสสาวะไปตั้งไว้บนสวรรค์ท่านเหล่านี้จะไม่ตกไปสู่อบายเลยคุณธรรม4ประการนี้คืออะไรคุณธรรม4ประการนี้ประกอบด้วยศรัทธานะศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อที่ตรงต่อความจริงในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองนะหรือศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือขั้นสูงสุดของศรัทธาแล้วนะแต่เบื้องต้นเราจะเชื่อตัวเองเห็นไหมล่ะพอเราเชื่อตัวเองมันก็เข้าใจผิดก็มีเข้าใจถูกก็มีเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเองก็มีนะแต่ถ้าเราเปิดใจศึกษาตามความจริงในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองมันก็จะเกื้อกูลประโยชน์ไปตามกำลังจนเห็นธรรมพอเห็นธรรมก็จะศรัทธาในพระสัทธรรมเมื่อศรัทธาในพระสัทธรรมก็จะศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์นะเนี่ยว่าถึงพร้อมด้วยศรัทธาเนาะศีลก็คือความรับผิดชอบนั่นเองไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็อยู่ด้วยความตั้งมั่นด้วยใจที่เบิกบานเรียกว่าถึงพร้อมด้วยศีลจาคะถึงพร้อมด้วยความเสียสละสามารถทำเพื่อคนอื่นได้ถ้าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะมืดทำอะไรก็เพื่อตัวเองใจก็จะถูกปกคลุมด้วยความมืดความเห็นแก่ตัวไม่กระจ่างแจ้งสิ่งที่ควรเห็นก็ไม่เห็นนะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้เรื่องว่าสิ่งนี้คือประโยชน์เหรอจะไม่รู้เลยสิ่งที่ควรเห็นก็จะไม่เห็นสิ่งที่ควรรู้ก็จะไม่รู้สิ่งนี้ถ้าคนไม่มีจาคะไม่มีความเสียสละจะไม่มีทางรู้เรื่องเลยจะรู้เฉพาะเรื่องของตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกับตัวเองแค่นั้นแต่อะไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมเนี่ยจะไม่รู้เขาจะเห็นเฉพาะปัญหาของตัวเองนี่แหละคือทำให้ใจมืดท่านก็เลยสอนเรื่องจาคะสี่คือปัญญาปัญญาคือสิ่งที่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองโดยที่มีใครจ้างเราเชื่อไม่มีใครบังคับให้เราเชื่อได้เราจะต้องเชื่อเราจะต้องประจักษ์ด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อเราจริงหรือเป็นโทษเราจะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษด้วยตัวเองชนเราได้ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรม4ประการนี้จะไม่ตกลงสู่อบายนะเปรียบเสมือนกับเธอได้เอาผ้าขาวไปอุ้มเอาคนที่สกปรกนี่แหละ
ขึ้นไปตั้งอยู่ในสวงสวรรค์ชนเหล่านั้นจะไม่ตกลงสู่อบายเลยคือคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ขอสอบถามสภาวะธรรมเจ้าค่ะตอนแรกเห็นระบบการทำงานของความคิดอารมณ์และจิตที่เข้าไปปรุงแต่งจนเกิดเรื่องราวให้หนักใจเกิดกองทุกข์ใหม่เห็นเขาทำงานเช่นนี้ตลอดจนเริ่มไม่ไหวจัดการไม่ได้จึงเห็นว่าจิตผู้รู้นี่แหละที่เป็นหนักที่เป็นของหนักเพราะเราเข้าไปยึดเสียแล้วเมื่อรู้เช่นนี้จึงพยายามวางทำลงทำเป็นไม่สนใจไม่ภาวนาตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นแต่กลับเห็นลมหายใจที่กระเพื่อมทั่วร่างกายแบบอัตโนมัติทั้งที่พยายามวางแล้วไม่ได้ตั้งใจดูแล้วเจ้าค่ะมันถอนหายใจเองตลอดเลยแต่กลับทำให้โล่งใจขึ้นแบบนี้หลงทางหรือไม่เจ้าคะแล้วหนูควรทำอย่างไรกับขอความเมตตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อไรที่เรารู้ตัวเองมันก็จะวางของมันเองนะเมื่อไรที่เราเห็นว่าโอ้อะไรที่มันหนักมันก็จะวางเองนะมันต้องไปเห็นก่อนว่ามันหนักนั่นแหละมันถึงจะวางถ้าไม่เห็นว่าหนักมันก็ไม่วางหรอกสิ่งนี้เราก็จะแบกตัวตนไปการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเราควรปฏิบัติทำข้อไหนเพื่อให้เกิดความสามัคคีครับมันประชุมกันเนืองนิดคุยกันบ้างนะคุยกันบ้างเอาปัญหามาคุยกันบ้างเข้าประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเพิ่มแล้วก็ไม่ลบสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วอย่างเงี้ยเคารพพระเถระเคารพประธานเคารพพระเถระในที่ประชุมนะได้อะไรมาก็แบ่งปันกันด้วยความเป็นธรรมด้วยความเสมอกันไม่ลุล่วงต่ออำนาจของข้อปฏิบัติคือปฏิบัติตนให้เสมอกันด้วยในข้อปฏิบัติที่ท่านบัญญัติไว้แล้วก็รักษาให้เสมอกันด้วยไม่ลุวางกันเถอะไม่ลุอำนาจนะประมาณนี้ครับขอกราบเรียนถามครับผมถ้าหากผมมีทุกขเวทนาทุกวันกับเรื่องสังขารร่างกายคือโรคปวดหลังแน่นท้องแน่นหน้าอกเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาใช้สติกำหนดรู้จะได้ผลไหมครับได้รู้นั่นแหละสตินั่นแหละดูไปเรื่อยๆนะจดจ้องเฝ้าดูอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็จะเห็นความจริงของเขาหรอกแล้วอย่างนี้คราวนี้อาจารย์คือเนี่ยคนที่ว่าออกจากเรือนแล้วมาปฏิบัติภาวนาอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบแม่ชีบ้างพระบ้างผู้ปฏิบัติธรรมบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนไม่รู้แนวทางการทำอย่างเงี้ยการทำแต่ละคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายคือเราอ่ะอยากจะพ้นทุกข์แล้วก็อยากจะเดินตามพระศาสดาแต่ว่าปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับอาจารย์การเริ่มต้นฝึกหัดอย่างที่ว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยจะมาเชื่อคำพระพุทธเจ้าโดยเป็นออกจากเรือนแล้วทั้งไม่ออกจากเรือนเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวทำยังไงไหมครับว่าจะให้เข้าไปสู่ทำสู่ใจที่มันเป็นสติศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยครับอาจารย์เริ่มต้นก็สุตตะนี่แหละคือการฟังเปิดใจฟังก่อนฟังครูบาอาจารย์พูดก่อนเมื่อเราเห็นเงื่อนเราเกิดศรัทธาเราเกิดความกระจ่างแจ้งแล้วก็เข้าไปถามข้อปฏิบัติว่าควรจะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงเพราะว่าแต่ละคนจะมีเงื่อนในการปฏิบัติแตกต่างกันนะบางคนมีสติอยู่แล้วบางคนมีปัญญาอยู่แล้วนะมันก็ต้องให้ความพอดีกันไปคือครูบาอาจารย์จะรู้ความเหมาะสมถ้าเราลงใจกับครูบาอาจารย์องค์ไหนแล้วก็เข้าหาครูบาอาจารย์องค์นั้นนะแล้วเราก็แล้วท่านก็จะให้เงื่อนเราส่งเงื่อนว่าเออเธอทำอย่างนี้ลองทำนี้ดูเมื่อทำอย่างนี้แล้วผลเป็นไงเอามาเล่าให้ฟังพอเราฟังแล้วผลของการมันจะต่อเงื่อนไปอีกแล้วจะเห็นตัวเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนต่อเงื่อนถ้าเราอยากจะปฏิบัตินะครับเป็นอย่างนั้นอันดับแรกเลยต้องเปิดใจฟังก่อนเมื่อเปิดใจฟังแล้วจะเจอสิ่งที่เราแบบมองเห็นแบบเหมือนกับว่ามันมีขั้นของมันอยู่อย่างที่เราพูดทุกวันเนี้ยในธรรมะที่เราพูดให้พวกเราฟังในทุกวันเนี้ยมันเป็นธรรมะของการปรับความเห็นเนาะการปรับความเห็นให้มันตรงมาในทางเดียวกันก่อนทีนี้คนที่ฟังออกว่าความเห็นที่เราเคยเข้า
ข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดไปก็จะเริ่มตรงแล้วก็เริ่มอยากจะปฏิบัติให้มันถูกถ้าเหล่านั้นก็จะเข้ามาหาแล้วก็จะถามเทคนิคในการปฏิบัติก็จะให้อุบายไปนะนั่นเองเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างบางคนอาจารย์คือความรู้เป็นขั้นไปนะความรู้ของแต่ละคนอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนคิดว่าการทำสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยอาจารย์คือการนั่งสมาธิอย่างเดียวอาจารย์บางคนมีความรู้แค่นั้นจริงๆนะอาจารย์ว่าการทำสมาธิภาวนาคือการนั่งสมาธิภาวนาเงี้ยการทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วคืออะไรครับอาจารย์คือความตั้งมั่นในทุกๆอิริยาบถนั่นแหละถ้าทำได้นะแต่เบื้องต้นน่ะมันคือการฝึกหลักของการวางใจที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าไปสู่เลื่อนว่างไปสู่ป่าช้าตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบของการปฏิบัติในเบื้องต้นในการวางใจให้ถูกว่างั้นเถอะเมื่อเราวางใจถูกแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเกื้อกูลมาอยู่ในชีวิตประจำวันนะเราจะสามารถรักษาใจได้มันจะมีความพอดีอยู่สิ่งเนี้ยมันจะมีความพอดีอยู่ระหว่างข้างนอกและข้างในเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัตินั่นเองคราวนี้มันจะมีคำคู่กันครับอาจารย์อย่างเช่นคำว่าสติอย่างเงี้ยครับผมสติเราก็ได้ยินบ่อยๆแล้วก็คือความลึกรู้อย่างเงี้ยอาจารย์ลงรายละเอียดในคำว่าสติให้ฟังหน่อยครับแล้วก็คำว่าสัมปชัญญะที่ว่าควบคู่กันอย่างเงี้ยครับอาจารย์สติก็คือความระลึกได้ถ้าเราไม่เคยเห็นเราจะระลึกไม่ได้นะเราลองระลึกไปที่ถ้ำนมผาหน่อยสิหน้าถ้ำมันมีอะไรบ้างถ้าคนที่เคยไปแล้วก็จะระลึกได้สติคือความระลึกได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยไปเราก็ระลึกไม่ได้เห็นไหมระลึกไม่ออกแต่ที่แท้ว่าคำว่าสติในทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงระลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลถ้าเราไม่เคยให้ทานถ้าเราไม่เคยรักษาศีลถ้าเราไม่เคยรู้จักรสชาติของใจที่เบิกบานเราก็จะนึกไม่ออกคนที่ไม่เคยให้ทานรักษาศีลเวลาปฏิบัติก็เลยทำไม่ได้เพราะว่ามันจะมีแต่กรรมเต็มไปหมดเลยหลับตาลงมีแต่เรื่องวุ่นวายชุลมุนก็เลยมันทำไม่ได้นะก็คือมันระลึกไม่ได้นั่นเองนะท่านก็เลยให้อุบายในการมาจับเอาที่ลมหายใจไปก่อนเมื่อจับลมหายใจได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เริ่มผูกไว้กับความระลึกได้ตัวเนี้ยระลึกที่ลมหายใจได้ตัวเนี้ยเป็นอุบายนะอุบายในการระลึกถ้าเรียกว่าการเจริญปฐมฌานนะการเจริญฌานนะการเจริญปฐมฌานการเจริญฌานเนี่ยก็คือการทำใจให้สงบระงับลงมาไม่ให้มันฟุ้งไปตามกระแสของอารมณ์หรือความคิดไปเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้ระลึกอยู่กับปัจจุบันให้มันสงบระงับลงมาก่อนอารมณ์ที่เป็นกุศลเมื่อจิตสงบระงับมันก็จะเห็นตามความจริงได้แต่ถ้าเกิดว่าจิตไม่สงบระงับมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้เป็นอย่างนั้นแค่เรื่องง่ายๆก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราพูดอย่างนึงก็เข้าใจไปอย่างนึงเราเคยคุยกันไหมเคยคุยกันแบบคุยยังไม่จบเรื่องก็ไปแล้ว10เรื่อง20เรื่องอย่างเงี้ยไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยคือมันไม่ตั้งมั่นก็เลยคุยกันไม่เข้าใจเลยทีเนี้ยคนที่มีสติดีเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องนี้ไม่จบเนี่ยมันจะไม่ปล่อยเขาจะแบบเอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเลยเขาไปแล้ว10เรื่องมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยทีนี้คนที่มีสติเขาจะเอาเป็นเรื่องไปถ้าเรื่องนี้จบแล้วค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่อันนี้มันไปได้10เรื่องแล้วนะคนก็เลยงงว่ามันคุยอะไรกันวะนี่คือความต่างถ้าคนไม่มีหลักเนี่ยมันไปแบบโอ้ลิงป่าแถมบ้าอีกต่างหากไปแบบพิสดารมากแต่ถ้าเราแบบมีสติเราจะเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องไปทีละเรื่องเอาทีละสเต็ปมันจะจับเป็นเงื่อนไปตัวเนี้ยพระอาจารย์ครับเทวดามีปฏิบัติธรรมไหมครับและสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับขอความเมตตาอธิบายหน่อยครับผมโอ้นี่ไม่พูดละเนาะพูดไปก็ทะเลาะกันเล่นเฉยๆเนาะเอามนุษย์แนวนี่แหละเออเอาคนบ้าบอคอแตกเห็นกันอยู่นี่แหละนะไม่ต้องพูดถึงที่เราไม่เห็นหรอก
เอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแหละใช่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 เรื่องนั้นพูดไปแล้วก็ไปแล้วคนถามก็ไปคนตอบก็ไปเหมือนกันคนเถียงก็ไปด้วยนะมันไม่จบแต่ถ้าอันนี้ก็เหมือนเรารู้ภายนอกนั่นแหละแต่ถ้าเหมือนที่อาจารย์เคยสอนมาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน้อมเอามาหาตนเองเนี่ยแหละน้อมกลับมาที่ตนเองนั่นแหละการฝึกปฏิบัติก็คือหัดด้วยใจตนเองเนี่ยแหละสิ่งอื่นก็คือสิ่งอื่นอย่างเงี้ยอาจารย์ชั่วโมงนึงแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวขอคำสามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ผมอายุ45เคยบวชแทนคุณให้พ่อแม่แล้วแต่ผมเพิ่งได้รู้จักอานาปานสติการดูลมหายใจเพิ่งเข้าใจคำว่าสติเป็นบุญของผมแล้วคงไม่ช้าเกินไปอาจารย์ลองพูดเรื่องอานาปานสติให้ฟังทิ้งท้ายเลยครับอาจารย์อานาปานสติก็คือการระลึกสติอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองตัวเนี้ยในอนุสติ10อนุสติก็คือการเจริญสติแบบย่อยๆเป็นอนุนะคือเป็นการเจริญสติตามนะบางคนเห็นพระพุทธเจ้าเงี้ยเกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีบางคนได้ฟังธรรมเกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีบางคนเห็นพระอริยสงฆ์ก็เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะบางคนรักษาศีลเดินจงกรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกื้อกูลนะเรียกว่าอนุสติมรณานุสติเห็นไหมท่านสอนนะจนมาถึงอานาปานสติก็เป็นอนุสตินะอนุสติจะนำไปสู่มหาสตินะมหาสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมเราจะเห็นสุดท้ายนะเราจะเห็นตัวเองนะเราจะรู้จักตัวเองเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองนะเราจะรู้จักความคิดหรือว่าสมบัติของใจตนเองนี่คือมหาสติเราจะมารู้จักตัวเองชัดขึ้นนะเมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เราจะวางความเชื่อของตนลงสิ่งนี้คือสูงสุดเลยนะเมื่อเราเห็นตัวเองเต็มแล้วนะมันจะวางตัวเองลงนะเห็นความไม่จริงของตัวเองนะความเปลี่ยนแปลงความไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเห็นว่ามันทุกข์แล้วเราก็จะวางลงเองตัวนี้มันคือการพัฒนาให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองเนาะอานาปานสติก็เหมือนรวมไว้หมดเลยคำว่ามหาสติก็อยู่ในอานาปานสตินะมหาสติปัฏฐาน4ก็แบ่งออกเป็น4ไงอานาปานสติ16ขั้นตอนนะก็มีกาย4เวทนา4จิต4ธรรม4รวมกัน4ก็เป็น16ในรายละเอียดของอานาปานสติ16ขั้นตอนเนี่ยก็คือมหาสติปัฏฐาน4นั่นเองเมื่อมหาสติปัฏฐาน4สมบูรณ์บริบูรณ์องค์ของโพชฌงค์ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้ก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์นะโพชฌงโคสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาโพชฌงโคสติสังฆาโตก็คือสติจะมีกำลังนะธรรมวิจยะก็คือเราจะเห็นความจริงมันจะมียานตัวหนึ่งที่คัดกรองความจริงให้เราประจักษ์ความจริงธรรมนังวิจัยโยธาก็คือวิจัยะธรรมวิจัยะก็คือการหาความจริงมันจะมียานตัวหนึ่งที่มันถ้าไม่จริงมันจะไม่เอามันจะเอาความจริงมันจะคัดกรองเอาความจริงอย่างเดียวนะยานตัวเนี้ยวิริยัมปิปัสสติใช่ไหมความเพียรความกระตือรือร้นขวนขวายจะเกิดขึ้นนะความสงบเยือกเย็นใจจะเกิดขึ้นสมาธิจนไปถึงสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละนะเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ